ุตโนตการรวมพลังทุ่มโถมเพื่อไทยต่อการเลือกตั้งเขต3ระยองการเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3ได้กลายเป็นพื้นที่ตรวจสอบอันคมแหลมอย่างเป็นพิเศษของสถานการณ์ทางการเมืองโดยรวมณวันนี้แม้ความสนใจด้านหลักจะเทไปยังข่าวการมาของนายทักษิณชินวัตรและว่าที่นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินกระนั้นหากมองจากแต่ละจังหวะก้าวการเคลื่อนไหวภายในพรรคก้าวไกลยังเทให้กับการเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3เป็นอย่างสูงไม่ว่าจะมองจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคไม่ว่าจะมองจากนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคทุกก้าวแห่งการเคลื่อนไหวล้วนพุ่งไปยังกัญญากาโยคำถามที่สังคมรู้สึกตรงกันก็คือเหตุปัจจัยอันใดทำให้ภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่เคยหลุดไปจากแสงแห่งสปอตไลท์ไม่ว่าจะเป็นที่สนามฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นตามร้านอาหารลักษณะที่เจนต้าเป็นอย่างมากคือท่วงทำนองแห่งความเป็นมิตรกระจายความคึกคักออกไปโดยรอบตามมาด้วยการเข้าแถวเพื่อรอการร่วมเซลฟี่ทั้งหมดล้วนมีเป้าหมายไปสู่การเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3มีความพยายามจากพรรคประชาธิปัตย์โดยนายสาธิตปิตุเดชะต้องการดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นตัวแทนแห่งพรรคการเมืองอื่นที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับพรรคก้าวไกลอันเท่ากับเดินไปในแนวทางเดียวกันกับปฏิบัติการสลายขั้วและก้าวข้ามความขัดแย้งสร้างพันธมิตรภายในแนวร่วมพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาจำกัดกรอบพรรคก้าวไกลแต่ที่น่าเสียดายอยู่ที่สมการทางการเมืองในลักษณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้ถูกตัดออกไปโดยอัตโนมัติจากปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์เองและจากยังมิอาจสมานเข้ากับพรรคเพื่อไทยการส่งตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์เข้าชิงชัยจึงดำเนินไปอย่างเป็นเอกเทศจากพรรคเพื่อไทยจากพรรคพลังประชารัฐมองจากด้านของพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาพื้นที่เลือกตั้งซ่อมระยองเขต3อาจเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและการเป็นรัฐบาลแต่ก็ต้องยอมรับว่าปอไม่ว่าพรรคก้าวไกลจะถูกยุบไม่ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะถูกตัดสิทธิในทางการเมืองก็ตามเพียงแต่ผลการเลือกตั้งในวันที่10กันยายนจะออกแบบใดพิธาโผล่ชมเกมไทยลีกทรูบียูพบเมืองทองแฟนบอลแห่เซลฟี่คึกคักพิธาโผล่ชมเกมไทยลีกคู่ทรูแบงคอกพบเมืองทองยูไนเต็ดพร้อมทักทายสตาฟโค้ชของทั้งสองทีมด้านแฟนบอลแห่เซลฟี่คึกคักเมื่อวันที่19สิงหาคม2566ที่สนามทรูสเตเดียมสนามกีฬามอธรรมศาสตร์รังสิตผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเดินทางมาชมเกมฟุตบอลไทยลีกเศษ2023ส่วน24ระหว่างทรูแบงคอกยูไนเต็ดพบเมืองทองยูไนเต็ดโดยนายพิธาได้เข้าไปทักทายและพูดคุยกับนายทัชตะวันศรีปานหรือโค้ชแบนกุนซือทรูแบงคอกและมาริโอยูรอฟสกี้กุนซือเมืองทองยูไนเต็ดนอกจากนี้นายพิธายังเดินทักทายแฟนบอลทั้งสองทีมและร่วมถ่ายภาพเซลฟี่กับแฟนบอลอย่างคึกคักเจมจิแฮปปี้ลงรูปคู่โฟมหวานใจกระแสดีชื่นใจชาวเน็ตชมเลือกคนไม่ผิดเจมจิรายุแฮปปี้ลงรูปคู่โฟมหวานใจสาวกระแสดีชื่นใจชาวเน็ตชมเลือกคนไม่ผิดเผยจุดสบายใจแฟนสาวเป็นคนธรรมดาที่แสนพิเศษเจมจิถึงจะคบหากับโฟมสาวนอกวงการมานานแต่พระเอกหนุ่มเจมจิรายุตั้งศรีสุขก็เพิ่งจะยอมลงรูปคู่กับแฟนสาวให้เห็นหน้ากันแบบชัดชัดพร้อมอวยพรวันเกิดแฟนสาวด้วยล่าสุดวันที่18สิงหาคม66หนุ่มเจม
มาขึ้นโชว์ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีเมจิบัลแกเรียที่เซ็นทรัลเวิลด์ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องความรักเจมส์จิรายุชื่นใจทำวล็อกออกเดตกับโฟมเที่ยวยูนิเวอร์แซลกันเป็นอย่างไรบ้างก็น่ารักดีครับได้มีโอกาสเห็นฟีดแบ็กในคอมเมนต์ก็ชมว่าน่ารักก็ดีใจคนแซวมาตาตัวจริงของเป็นหนึ่งเขินจังเลยยิ้มฟีดแบ็กจากโฟมเป็นยังไงบ้างหลังจากที่มีกระแสคนชื่นชมผมว่าเขาน่าจะดีใจแหละพอลงไปแล้วมีฟีดแบ็กดีคนชมคนชอบเขาผมว่าดีครับแฟนๆอยากจะให้มีคลิปด้วยกันอีกเรื่อยๆแล้วกำลังลองหาอะไรทำกันอยู่ครับแต่ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวก็มีถ่ายติดๆไว้อยู่แล้วจากนี้จะลงรัวๆแล้วไหมก่อนหน้านี้คือยังไว้กระแสเริ่มดีแล้วผมว่าน่าจะเป็นปกติที่ผมทำก็ไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่มีสต็อกไว้เลยคือทนไม่ได้กับคู่อื่นๆที่เขาแซงหน้าเราไปเยอะเลยเอาบ้างไม่มีเลยครับเป็นความน่ารักโอกาสและความเหมาะสมที่ออกมาตอนนี้มันก็ดีมากๆเลยครับเขาขี้เขินไหมเขาก็ค่อนข้างเป็นคนขี้เขินก็ต้องดูนิดนึงเขาไม่ได้เป็นสาวหวานเวลารีแอคอะไรจะตลกหน่อยเจมส์จิรายุชื่นใจโฟมประทับใจโฟมคนธรรมดาที่แสนพิเศษเราคบกันมานานผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะสำหรับเราโฟมพิเศษตรงไหนเป็นความธรรมดาผมว่าความธรรมดามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆพอมาอยู่ด้วยกันมันมีจุดอะไรบางอย่างที่ทำให้คลิกกันเป็นจุดที่สบายใจมันเลยเป็นความแฮปปี้ของคู่เรามีแฟนๆคอมเมนต์ว่าเจมเลือกผู้หญิงคนนี้ไม่ผิดจริงๆเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะคู่เราผ่านดราม่าต่างๆผ่านระยะเวลากันมาเยอะจนมีวันนี้ผมว่ามันก็เป็นความชื่นใจด้วยระยะเวลาที่ผ่านด้วยสิ่งที่ทำมาจนวันหนึ่งมีคนเห็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่น่ารักดีครับเป็นจุดสำเร็จอันหนึ่งในชีวิตคู่หมายถึงทั้งชีวิตคู่และการทำงานของผมอีกจุดหนึ่งเจมส์จิรายุชื่นใจคนชมโฟมแฟนสาวมีอะไรจะทำร่วมกันบ้างไหมหลังจากผ่านจุดนั้นมาแล้วก็มีคิดไว้บ้างแต่ยังไม่ชัดเจนวันนี้เราสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมกับการอ่านคอมเมนต์ต่างๆสบายใจมากขึ้นครับเราไม่ได้เป็นกังวลขนาดนั้นรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นยังกังวลกับคอมเมนต์กังวลอยู่แล้วครับเป็นห่วงความรู้สึกเขาแหละตอนนั้นที่จอดดราม่าเราปลอบใจเขายังไงบ้างตอนนั้นพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจแหละว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรแต่ละคนจะมีหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดตอนนี้ก็ชื่นใจแล้วครับตอนนี้ก็สบายๆก็จะได้เห็นกันมากขึ้น